สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเต็นท์ Laguna EX ปี2022ครับแบบฉบับเต็มนะครับตั้งแต่กลางยันเก็บเลยนะครับสำหรับตัววัดพัดตัวบรรจุนะครับขนาดบรรจุอยู่ที่70เซนนะครับความยาวความกว้างอยู่ที่25x25เซนน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่ 13.5 กิโลกรัมเดี๋ยวผมจะมาแกะดูว่าอุปกรณ์ภายในมีอะไรบ้างสำหรับก่อนกางเต็นท์นะครับแนะนำควรมีกราวชีสสักผืนนึงนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะครับขนาดอยู่ที่3x4เมตรนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกว่าจะใช้กราวชีสแบบไหนนะฮะเพื่อถนอมพื้นเต็นท์นะครับสำหรับถุงบรรจุนะครับเราก็จะมีคู่มือบอกนะฮะบอกก็จะมีคู่มือนะครับว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอยู่ในถุงสำหรับตัวเต็นท์เราก็จะบรรจุมาอย่างนี้นะครับบางตัวใหม่ก็จะแยกชิ้นส่วนมาแกะก่อนนะครับก็จะมีชุดเสานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีนึงว่าอุปกรณ์เสามีอะไรบ้างชุดสมอบกตัวเต็นท์แล้วก็ผ้าไฟชีทนะครับเรามาเรียงลำดับตัวเสาก่อนนะครับว่าเสามีอะไรบ้างดูคู่มือประกอบได้นะครับเสา A หรือคาน A นะครับจะมี1ต้นดูคู่มือประกอบได้เพื่อความสะดวกนะครับเสา B นะครับเป็นจั่วนะครับตัวต่อไปหัวท้ายจะมี4ต้นนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะมันจะเป็น2ท่อนแต่ความยาวนี่นะฮะ4ต้นจะยาวเท่ากันนะฮะจะมี4ต้น1 2 3 4พับ4ต้นแล้วก็จั่วตรงกลางนะครับจั่ว C จะมี2ต้นอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวเสาเต็นท์จะมี6ต้นนะครับขนาดเท่ากันหมดนะครับ1 2 3 4 5 6A B C D แล้วก็ตัว E นะครับก็จะเป็นเสาเทเลสจะแถมมาให้2ต้นนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นชุดเชือกนะครับชุดเชือกแล้วก็สมอบกสมอบกก็แถมมาให้เยอะนะครับตัวก็ใหญ่พอสมควรนะฮะ2 4 6 8 10 12 14 1618 20 22 24ตัวนะชุดเชือกเก็บไว้ก่อนชุดเชือกพร้อมสต็อปนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับทีละตัวว่าประกอบยังไงหลังจากเราที่เตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็กางตัวเต็นท์ออกก่อนหลังจากเราขี้ตัวเต็นท์หรือกางตัวเต็นท์ออกมาก่อนนะครับแล้วผมจะไม่แนะนำตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวบ็อกหัวกะโหลกนะครับ เผื่อลูกค้านำไปใช้เช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนไปลงภาคสนามหัวกะโหลกก็จะมีอย่างนี้นะครับตรงหัวจั่วก่อนนะครับจะมี3ทาง2ตัวนะครับหัวท้ายบ็อกพลาสติกนะฮะ3ทางหัวท้ายตรงกลางนะครับจะเป็น4ทางเวลาใส่เดี๋ยวจะแนะนำอีกทีหนึ่งส่วนด้านข้างจะเป็นบล็อกพลาสติกนะฮะแบบนี้จะเป็นตัวโค้ง140องศานะมันจะเขียนบอกไว้140องศาจะมีทั้งหมด6ตัวตามมุมนะครับ6ตัว1 2 3 4 5 6หลังจากนั้นให้นำประกอบคาน A ก่อนซึ่งคาน A ก็จะยาวหน่อยคือสำหรับตัวเสาของเราก็จะมีลวดสลิงข้างในนะครับ
เพื่อป้องกันเวลาเราพับเสาเนี้ยถ้าเป็นยางยืดอยู่ข้างนอกมันจะขาดยางยืดขาดได้ตัวนี้สามารถซ่อมได้นะครับถ้ามีปัญหาประกอบนะครับจากนั้นเราเอาคาน A เนี่ยฮะเสียบใส่หัวกะโหลก4ทางก่อนซึ่ง4ทางสังเกตง่ายๆจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือทางตรงกับทางเฉียงเท่าไรให้เรานำใส่นะฮะทางตรงก่อนนะฮะดันไปเลยครับตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างรวมนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรใช้ได้จากนั้นก็ใส่ตัวฝั่ง3ทางให้ดังลงป๊อกลงไปเก็บพอใส่เสา A เสร็จแล้วนะครับคาน A ตัวต่อไปเราก็จะใส่จั่วนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวเสา B นะครับจะเป็นหัวท้ายจั่วหัวท้ายนะครับจะมี4ต้นเราประกอบไปก่อนได้1 2 3 4 5 6สังเกตง่ายๆนะครับเราเอามาเทียบกันก่อนได้นะครับเสาจั่ว4ต้นหัวท้ายนะครับจะยาวเท่ากันนะฮะ4ต้นหัวท้ายยาวเท่ากันเสาจั่วกลางก็จะเป็นเสา C นะครับก็จะสั้นกว่าให้เราใส่เสา B นะครับหัวท้ายก่อนวางไปก่อนเลยครับเอาที่ถนัดนะครับประกอบยังไงก็ได้จากนั้นก็นำตัวนี้นะฮะฝั่งที่เป็นตัวมีเดือยล็อกนะครับยัดเข้าไปตรง3ทางจากนั้นก็ใส่ตรงหัวกะโหลกตัวโค้งตรงงอนะฮะอันนี้คือกลางคนเดียวนะครับดึงไปขึ้นหัวและท้ายก่อนมันเป็นยางยืดนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ถ้าตึงไปก็ปลดยางยืดปรับให้มันหย่อนหน่อยนิดนึงแต่ถ้ามันหย่อนไปตัวเต็นท์เวลากลางหย่อนไปก็ปรับยางยืดให้ตึงพอขึ้นจั่วเสร็จปุ๊บเรามาขึ้นจั่วกลางก็คือตัว C นะครับ2ต้นเหมือนเดิมทั้ง7กิจหัวกะโหลกตรงกลางนะครับจะเป็น4ทางเฉียงลงนะครับสังเกตตรงนี้ดีๆครับถ้าใส่ผิดก็คือแทงไม่เข้าแทงเข้าแต่ไม่ทะลุเพราะหนังเหนียวพอเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาใส่เสาตัวเต็นท์ซึ่งเสาตัวเต็นท์จะมี6เส้นนะครับเส้นละ3ท่อนยาวเท่ากันทั้ง6เส้นเลยนะครับก็1กลางคนเดียวแนะนำนะครับให้ขึ้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับและพักให้ขึ้นหัวและท้ายก่อนนะคือหัวท้ายจะขึ้นแบบนี้ก่อนนะฮะของผมก็จะเสียบตรงนี้ก่อนตรงจั่วงอนะครับตรงพลาสติกงอก่อนสำหรับหัวท้ายนะครับส่วนตรงกลางแนะนำนะครับเพราะว่ามันจะตึงให้เสียบข้างล่างก่อนเพราะข้างบนคือตรงนี้ยังยืดมันจะยืดได้ใส่ง่ายกว่าถ้าเราใส่ข้างบนก่อนแล้วใส่ล่างมันจะตึงเกินใส่ตะขอไว้เหมือนกันครับข้างหน้ากลางหัวท้ายก่อนเสียบล่างก่อนก็ได้ครับ
พอยังยืดมันจะตึงนะเรายืดได้มันก็ง่ายหน่อยปรับดันให้มันตรงเรากางหัวท้ายก่อนเพื่อความสมดุลของตัวเต็นท์นะฮะเอาที่ท่านถนัดนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับครับสำหรับตัวนี้ผ้าไฟชีตนะครับวิธีการคุมก็เราจับจุดง่ายๆเลยนะฮะเส้นยาวๆคือประตูหน้าแน่นอนนะครับรางทิปนะครับมันจะมีผ่าตรงกลางคือประตูหน้าแล้วก็จับฝั่งด้านหลังนะครับคนเดียวก็เหมือนหวานแหครับพี่สมัครไปเลยแล้วค่อยไปดึงด้านหลังนะครับจับหมุนเอานะฮะดูสเกลว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับซอเสือนะครับโลโก้สนามเลือนป่าจะอยู่ตรงจั่วนี้นะครับประมาณนี้เราก็จับเพราะเรารู้ด้านหน้าแล้วนะฮะปึ๊บใส่ตะขอเกี่ยวนะครับตามจุดนะครับที่มีให้ต้อง6ตัวด้านหน้าเดี๋ยวเราค่อยใส่อีกทีหนึ่งเป็นไงครับสลับตัวนี้ก็คุมเบื้องต้นก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยปักเชือกปักสมอบวกดึงเชือกตามจุดนะครับ